จากคลิปที่แล้วครับผมวันสิพาแม่มาอย่างตลาดหวยเมกมื้อนี้ก็พาแม่มาแล้วครับมาฮอดก็เห็นหวกเลยพี่น้องโอ้ยหวกจะเป็นตัวใหญ่จะเป็นสดครับผมแม่งอดน้ำก็ยังไตอยู่เลยนะครับครับผมมื้อนี้ก็มากับหน้ากับหลานสาวอีหลานหน่อยผู้นึงเนาะครับเนาะย่างมาหม่องนี้ก็สิเห็นร้านปิ้งไก่ตำบักหุ่งครับผมที่ว่าสิพาแม่มานั่งกินข้าวเนาะครับตำบักหุ่งแซ่บๆเลยครับร้านแต่ว่าตอนนี้เฮายังบ่ทันได้กินเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันสิย่างแล้วบ่ไหวนะครับมันสิอิ่มโพดนานะมาร้านแรกก็เห็นเป็นเฮ็ดเพาะเลยครับผมหน้าบอกว่าสิมาตามหาเฮ็ดเพาะหนังเนาะครับเนาะมาร้านแรกก็เห็นเลยเนาะครับเนาะบ่แน่ใจว่ามันเป็นเฮ็ดเพาะหนังบ่เนาะครับก็เลยผ่านไปก่อนเนาะครับผมย่างเบิ่งซะก่อนใจเย็นๆอย่าฝ่าวนะครับหม่องนี้ก็สิเป็นแมงกีนุ่นครับโอ้แมงกีนุ่นเขียวพี่น้องผู้ใดมากินก็ฮอดยามมันพอดีครับนี่ข้าวโพดก็มีตลอดเลยครับดักแด่ก็มีบักถั่วก็มีนะครับนี่เลยครับสมปากก่อนเจ้าเดิมครับผมแม่เราก็ยังขายอยู่หม่องนี้คือเก่านะครับเนาะนี่แง้งมาทางพี่ครับผมพี่โป้งขัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีทั้งขัวมีทั้งบ่ทันได้ขัวนะครับตัวใหญ่ๆเลยพี่โป้งนี่เลยพี่น้องปลาไหลครับโอ้ยโลละ300บาทเด้อพี่น้องปลาไหลหลายๆครับผมตัวงามๆเลยจัดไปจักหน่อยนะครับผมตัวสดๆแบบนี้เอาไปต้มแซ่บครับพี่น้องต้มเป็ดไปเลยครับพี่น้องแซ่บตะนายนะครับหรือว่าสิเอาไปผัดเผ็ดก็ได้ครับผมเมนูนี้เรียกได้ว่าเป็นกับข้าวกะดีกับแกงก็ได้เด้อเอาพี่น้องหันมาทางนี้ก็สิเห็นเป็นเฮ็ดเนาะครับเฮ็ดโคกเฮ็ดป้าบ้านเฮานี่แหละนะครับเฮ็ดหน้าแดงเฮ็ดหน้าเลี้ยงนะครับเฮ็ดหลายๆครับผมตลาดนี้เดี๋ยวย่างน้ำอีแม่มาก่อนเดี๋ยวน้ำบ่ทันเนาะครับเนาะแล้วบัดนี้ก็มาจอดอยู่หม่องเฮ็ดเพาะแล้วก็นอใหม่คือเก่าครับนี่หน้าเพิ่นน้ำหาเฮ็ดเพาะครับอยากได้เฮ็ดเพาะหนังพะนะมันสิมีได้อีกดอยยามนี้มันบ่แม่นยามเฮ็ดเพาะหนังแล้วเบิดยามมันแล้วเนาะครับก็บ่ค่อยแน่ใจครับว่ามันสิเป็นเฮ็ดเพาะหนังบ่เพิ่นน้ำหานะก็เฮ็ดเพาะฝ่ายมันหั่นล่างยากครับเพิ่นว่าบ่อยากล่างเนาะเฮ็ดเพาะหนังมันหั่นล่างง่ายนี่เอาเฮ็ดอันนี้ไปซะเปียงล่ะเฮ็ดปลายูคานี่ครับผมเฮ็ดเพิงขมนะอันนี้ก็ยำปุดๆแซ่บเพื่อกันเด้อต้มมันดีๆซะแล้วนะครับให้มันจืดนี่เลยครับหนูครับอันนี้โอ้ยของมักเลยครับผมเอาไปปิ้งก็แซ่บได้หนูเนี่ยมันๆนะครับผมอาจจะเป็นหนูเลี้ยงนะผมว่านะครับบ่แม่นหนูปลาดอกบ่แม่นหนูนะนะครับเพราะถ้าเป็นหนูนะก็ต้องเป็นยำเกี๊ยวเขาเนาะยำนี่ก็สิเป็นหนูเลี้ยงนะครับนี่เอาปิ้งไก่นี่ครับไปกินเดี๋ยวกลับมากินข้าวกับพี่แม่ครับปิ้งไก่ตำบักหุ่งแซ่บๆอยู่นี่บอกเลยที่เห็นอยู่นี่ก็แซ่บบ่แพ้ปิ้งไก่ครับผมเป็นแม่เป้งไข่หมดแดงโบ้ยพี่น้องกินยำได้ก็แซ่บยำนำโดยเฉพาะแกงใส่ปลาคอเด้อผมมักขนาดนี้เลยของสมบักแง้วนะครับพี่น้องเนาะโอ้ยบักผู้ใดมักกินสมก็แนะนำเป็นบักแง้วนะครับผมแต่ถ้าผู้ใดมักเห็ดโอ้ยนี่เลยครับดอกใหญ่ๆเลยเห็ดตับเต่าพี่น้องเป็นตาแซ่บอีหลีครับผมดอกอุบๆใหญ่ๆตุ่มๆไปเลยครับข้างๆกันครับผมก็จะเป็นบักข้อหลงยุคบักข้อหลงฤดูกาลเนาะครับผมโอ้ยมีบักข้อเสยเนาะครับเอาก็แวะร้านเห็ดพอหนังอีกแล้วน้องโอ้ยจะแม่นน้ำหาเอาจนได้เนาะเอาแกะเบิ่งเอาเพิ่นปอกไว้ให้รูปๆค้ำๆเบิ่งมันแม่นบ่แม่นหนังคือแม่นฝ่ายเนาะครับคันแม่นฝ่ายก็ถึงกินถึงผูกแขนเอาโลดว้ายโอ้มาแล้วข่อยก็นายน้ำหาเฮ็ดเพาะพี่น้องนี่หันมาทางพี่ดีกว่ามาเบิ่งผักอีหลอกพี่น้องลกมาใหม่ๆถอนมาใหม่ๆเลยครับผมเอาไปแกงแซ่บตะนายเด้อผักอีหลอกนี่ร้านนี้ยังอยู่คือเก่าครับผมหนังงัวนะครับพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเพิ่นนี่ดักแด่พี่น้องผู้ใดมักดักแด่ก็ซื้อขึ้นรถไปแกะกินสิได้บักขามได้โลดเอาโง่มาทางนี้ก็สิเห็นบักหอยเนาะครับผมบักหอยปากกว้างนะครับเอาไปกินกับตำบักหุ่งบ่ดีแล้วโอ้ยสิกินตำบักหุ่งอยู่ซื้อบ่นอนซื้อบ่นอนวันนี้ต้มให้บ่เดี๋ยวมาทางนี้เห็นเป็นเฮ็ดกระด้างแห้งครับผมแม่เราสิอยู่ว่าสิเอาดีบ่นอนเรามาเฮ็ดกระด้างแห้งอยู่เด้แต่เรามาสะดุดตากับแมงแข้งก่อนครับผมนี่แมงแข้งกับนี่ก็หอมเหมือนกันครับผมสำหรับพ้นที่บ่ามันหอมเนาะพ้นที่บ่ามันคิวคือผมก็บ่กินล่ะครับแม่แล้วก็โอ้ยคิวคือกันล่ะขนาดเอาไปเอามาสรุปบ่ซื้อหยังจักอย่างครับผมมาหยังแบบใดนี่เลยพี่น้องของแท้ครับผมของแซ่บเลยเห็ดไข่นะผมเห็ดตะไคร้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเห็ดที่เอามาจี้แล้วหอมหอมครับผมสิจี้แล้วตำซุปก็ได้หรือว่าสิเอาไปแกงก็ได้เด้อดอกบานมันนะครับนี่ดอกไม้เอ้ยโอ้ยน้อไม้บ่ได้ห้อยเว้าไปทั่วแล้วบาดนี้นี่เป็นเห็ดครับพี่น้องนี่อยู่ระหว่าง2ทางเลยแม่เรียกบ่ถือเลยครับผมโอ้ยบักเป็นครับพี่น้องมักเป็นเด้อบักเป็นใหญ่ครับอันนี้ผมเคยกินตอนเป็นเด็กน้อยแซ่บๆตอนนี้หาบ่ได้แล้วเด้อครับผมอยู่ตลาดนี่มีครับเป็นมักเป็นใหญ่เลยครับผมตัวนี้หน่วยใหญ่ๆนี่เว้าแล้วกินไอติมดีกว่านะครับผมบ่ฝาดคือมักเป็นนะบักเป็นมันสิออกฝาดแล้วก็หวานๆครับสรุปผ่านมาถึงเห็ดเพาะเห็ดโคกเอาสรุปว่าเอาเห็ดตะไคร้ดีกว่านะครับผมแม่มักเห็ดไคร้ครับมันหอมครับผมสิเอาไปย่างแล้วก็ตำซุปกินคือที่แซ่บผมก็มาคือกันครับเมนูนี้สำหรับช่วงนี้ตลาดก็บ่ค่อยมีของหลายนะครับเนาะตามที่ผมมายังบ่คือจังตอนแรกที่มานะครับผมหิวข้าวแล้วครับพี่น้องนี่เลยครับผมปิ้งไก่ร้านนี้โคตรแซ่บเลยครับผมแล้วก็มีตำบักหุ่งที่แซ่บที่สุดผมบ่ได้อวยร้านนะครับ
ับอันนี้มันแซ่บอีหลีบ่รู้เพิ่นตําจังได๋เนาะครับนี่ก็มีหม่องให้นั่งกินข้าวนะครับก็มีอยู่หลายโต๊ะพอสมควรเลยนะครับผมโต๊ะข้างๆก็นั่งกินไปแล้วนะผมรอคิวจนเพิ่นออกไปกันจังได๋มานะครับนี่สิเป็นไก่ที่สั่งมาครับผมแซ่บอีหลีเลียวเบิ่งก็เป็นธรรมดาแต่ว่ารสชาติมันแซ่บครับบ่รู้เพิ่นใส่อีหยังให้กินเนาะนี่เนาะหรือว่าพากันย่างแม่แล้วหิวข้าวก็บ่รู้คือกันเนาะครับเนาะอีหลาน้อยก็หิวข้าวแล้วครับมื้อนี้เฮาก็สั่งตําบักหุ่งกับปิ้งไก่นะก็สิมีอาหารประมาณนี้แหละครับแล้วก็สิมีอ้อมบักหอยนะครับผมที่เห็นอยู่นะครับเลี้ยวเบิ่งร้านอาจารย์ว่าเป็นธรรมดาแต่อาหารของเพิ่นอร่อยครับแซ่บอีหลีเลยครับผมบอกเลยกินกันบ่หยุดบ่ย้อนครับผมมุมเข้าไปมุมเข้าไปนะครับสําหรับมื้อนี้ก็พาแม่มาเที่ยวครับผมตามคลิปที่แล้วที่ว่าสิพาแม่มาเที่ยวนะแม่เรามักของปลาครับผมมาย่างตลาดปลาเรามักแท้ๆนะครับกินเสร็จแล้วก็สิไปย่างอีกจักน้อยแล้วก็สิกลับบ้านครับผมผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพจกดติดตามช่องเอาไว้เด้อครับเด้อเดี๋ยวมีตลาดใหม่ๆลืมไปเที่ยวหม่องใดก็สิมาพบพี่น้องคือเก่าครับผมครับก็ขอกําลังใจจากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับเด้อคลิปนี้ครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ